อะไรคุณก็คือได้มาเป็นที่พี่เขาบอกมาเนาะคือหนึ่งคือคุณพ่อเขามีครูบาอาจารย์ใช่ไหมที่เขาบอกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าวันนั้นคือหนูไม่รู้จะพูดได้ป่ะต้องแบบขอเวลาหน่อยแป๊บนึงก็คือเรื่องของแบบว่าชูสาวที่เป็นแบบเดี๋ยวก่อนผมขออนุญาตจะขอเคสคุณแม่คุณแม่อนุญาตนะคือกำลังจะบอกว่าที่บ้านรู้เรื่องนี้อยู่ก็เวลาที่เขาจะไปแบบเที่ยวผู้หญิงเขาจะบอกแม่เอ้าหรอทางคุณแม่ใจกว้างมากเขาจะขอคือเขาบอกว่าถ้ามันไม่เอาลิ้นไปก็ไม่ก็ยังรอดอยู่ไม่เป็นไรหรอกกำลังจะบอกว่าของถูกผ่านมาไม่รู้ทางนั้นอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ของถูกผ่านมาทางนั้นแต่มันทำให้ของบางอย่างเสื่อมไปอ๋อโดนทำพอของบางอย่างเสื่อมปุ๊บอีกอันนึงก็แทรกเลยเข้ามาจากตั้งแต่วันนั้นเลยไหมตามมาเหมือนเขาบอกว่าตามมาตั้งนานแล้วนะตามมาตั้งนานแล้วถูกไหมครับอันนี้คือได้ยินมาจากใครอีกก็คนเห็นผีคนเห็นผีที่ว่าที่เขาทักมาที่เขาทักมานั่นแปลว่าเขาก็ทักตรงนะค่ะบอกว่ามาเป็น10ปีแล้วแต่ไม่รู้ตัวเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือการงานก็ไม่ได้ทำที่บริษัทใหญ่แล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคืออยู่ๆเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำงานแล้วคุณพ่อบอกไม่ทำงานแล้วคุณพ่อทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆเขาจะอยู่บ้านเขาจะแบบไม่ทำแล้วจะแบบให้ใช้เงินที่เรามีอยู่ประทังชีวิตกันไปอ้าวเหรอแล้วตอนนั้นหนูเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่พี่ชายเรียนอยู่ค่ะช็อกซีนีมาทุกคนยังเรียนอยู่คุณแม่ทำอะไรแม่เป็นแม่บ้านไม่ทำงานไม่ได้ทำงานด้วยค่ะแต่คุณพ่อบอกว่าไม่แล้วกูไม่ทำงานแล้วหมายความว่าคุณพ่อเป็นอัมพาตหลังจากล้มแล้วก็อยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ค่ะไอ้ที่บอกว่าจะไม่ทำเนี่ยเกิดก่อนอัมพาตอ๋อเกิดก่อนอัมพาตถ้างั้นคือยืนยันได้ว่าคุณพ่อน่าจะโดนทำของก็คิดว่านะตอนนี้จากคนที่ผิดผลประโยชน์มีใช่ไหมค่ะโอเคมีพาร์ทเนอร์เหรอมีค่ะโอเคเดี๋ยวเรื่องราวเนี่ยลองเข้าไปสืบเผื่อเราจะได้สื่อสารคุณพ่อได้ชัดเจนมากกว่านี้นะโอเคไปครับเข้ามาที่บ้านนี่คุณพ่ออยู่นี่เลยเข้ามารูปนะใช่หน้านี่หนูเห็นคนนี้เลยคือเขาเป็นหน้าโครงโหนกแล้วก็หน้าป้านอ่าฮะใช่โอ้ยิ่งเห็นยิ่งใช่ชัดอยู่ตรงนี้มั่นใจเลยอย่างเงี้ยจากที่ผมดูรูปอีกรอบหนึ่งคือคุณพ่อมีผมสองสีชัดเจนถูกไหมฮะมีผมสองสีอย่างนี้เลยพี่เจผิวที่เห็นอะคือตอนเนี้ยน้ำตาคือเบ้าตาเต็มไปด้วยน้ำตาเต็มไปหมดเลยแล้วหน้ามองคล้ำไปหมดสีผิวอ่ะคือแอร์เห็นเฉพาะตรงนี้ใส่ลงไปคือด้วยความหมองอ่ะคือเขาหมองมากเขาหมองแบบหมองแบบหมองหนักแล้วตาเนี่ยเศร้าดำมากพี่คือน้ำตาตอนนี้คือเต็มไปด้วยน้ำตาไปหมดเลยทำไมอ่ะทำไมคุณพ่อไม่เคยเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ไหมพ่อเป็นคนไม่เล่าถ้าเรื่องแบบขัดแย้งกับใครเรื่องไม่เล่าเขาจะเป็นคนปากแข็งปากหนักไม่เล่าขอถามหน่อยว่าพาร์ทเนอร์เขาอ่ะใช่คนภาคใต้ไหมต้องอันนี้ต้องถามใช่คนใต้หรือว่าถามแม่ใช่คนผิวเข้มไปทางใต้หรือคนผิวเข้มเขาเป็นสองสีจากการสื่อสารของคนเห็นผีเราพอจะรู้ตัวแล้วว่าคนที่ทำของใส่คุณพ่อเป็นกลุ่มคนกลุ่มไหนซึ่งความแม่นยำของการสื่อสารในครั้งนี้ทำเอาเจ้าของบ้านถึงกับตะลึงอ้าปากค้างกันเลยล่ะครับตอนนี้สิ่งที่คุณออฟสื่อสารได้เนี่ยมีการส่งรูปใช่หนูแค่เห็นว่าเป็นคนของครอบครัวหนึ่งของครอบครัวหนึ่งค่ะซึ่งตอนนั้นแค่นี้พอของครอบครัวหนึ่งคุณแอร์ได้มาอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นคนใต้นี่คือสิ่งคำพูดที่คุณพ่อคุณพ่อพูดว่าเป็นคนใต้มีลูก3คนใช่ไหมครับมีใครมีลูก3คนมีลูกคนเดียวไม่รู้ที่ไหนคือมันเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็บ้านลูกคนแรกเป็นผู้หญิงลูกคนที่2คนที่3เป็นผู้ชายตอนนี้คือเรายืนยันได้ว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะโดนของก็คิดว่าแต่ไม่เราไม่ขอไปพูดถึงว่าก็เป็นใครแล้วกันอย่าไปฟื้นฝอยหัตถเข็บเนาะก็คือปล่อยให้มันเป็นกรรมของเขาไปเดี๋ยวเขาต้องรับวิบากกรรมเข้าสักวันหนึ่งเนาะงั้นเนาะอันนี้ผมคุยกับคุณแม่ไปแล้วเป้าเราอย่างนี้ดีกว่าช่วยคุณพ่อดีกว่าเนาะส่วนเรื่องคนทำปล่อยให้วิบากกรรมทำงานของเขาไปทำงานของเขาไปใช่ค่ะนะคุณพ่อเคยอาศัยอยู่ตรงนี้ก่อนจะเสียชีวิตใช่ค่ะอยู่กี่ปีเป็น10กว่าปีเป็น10ปีนอนข้างล่างเพราะคุณพ่อขี้เกียจขึ้นข้างบนแล้วไปดูห้องเก่าก่อนอันนี้คือห้องพักของคุณพ่อด้านบนคุณพ่อเคยนอนเนาะนานมาแล้วระหว่างที่ถ่ายทำอยู่เนี่ยผม
ผมเห็นคุณอ๊อฟเนี่ยคุณระวังหลังอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเหมือนอะไรแวบๆลงมาแล้วมันก็ได้ยินเสียงไม้แบบลั่นแบบกึกๆเหมือนคนเดินก็อาจจะเป็นไปได้อากาศเปลี่ยนแปลงก็เลยทำให้ไม้ลั่นในใจก็คิดว่าไม่อากาศมันอยู่อากาศไม้ขยายตัวคุณเห็นอะไรไหมระหว่างที่คุณยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามและเห็นบันไดตลอดเวลาหนูแค่เห็นเท้าคนแค่ตรงถึงแค่ข้าตมเป็นผู้ชายนะผู้ชายผมขึ้นเองก็ได้ถ้าหนูย้อนคำพูดพี่ผู้หญิงคนนั้นได้ไหมว่าครับพ่อมีครูบาอาจารย์อ่ะคุณพ่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าคะใช่คุณพ่อหรือคุณแม่อ่ะหนูไม่รู้แต่รู้แต่รู้แต่ว่าก็เขาบอกก็พี่คุณน้องผู้ชายมันจะมีครูบาอาจารย์ถ้าวันนั้นมันไม่ไปเจอๆนะมีไหมคุณแม่อาจารย์คุณพ่อมีใช่ไหมสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตเป็นพระนะค่ะค่ะคุณกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอหนูคิดว่าเป็นพลังเพราะว่ามีรังสีของความเป็นออร่าสีพลังงานขาวที่ดีที่ดีหรืออาจจะเป็นของคุณแม่ที่คุณแม่เก็บไว้ตั้งนานแล้วก็ได้ไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นเท้าผู้ชายเป็นเท้าชายแค่แต่คุณแม่ก็มีใช่ไหมเนี่ยไม่มีครับอันนี้ห้องนอนที่เรานอนอยู่ปัจจุบันอ่ะคุณออฟดูโอ้ผมชอบห้องนี้ครับของคุณพี่มนเองใช่ไหมก็คือคุณพ่อเคยนอนด้วยกันคุณเห็นอะไรไหมตรงนี้อันนี้คุณพ่ออ่านี่คุณพ่ออย่าก็ไม่ต้องมาจ่อนะที่หนูบอกว่าที่เห็นสองภาพอะค่ะที่เห็นเป็นสองพาร์ทคือพาร์ทนึงอะคือเขาอบอุ่นไงคือเขาแบบไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันไปเรื่องรถอันหนึ่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อีกพาร์ทนึงคือเหมือนกับกลายเป็นคนซึมเศร้าไปเลยอะเป็นซึมเศร้าคือคุณพ่อเนี่ยมีอาการตอนที่บอกว่าจะไม่ทำงานแล้วจะแบบอยู่บ้านแล้วแล้วก่อนที่เขาจะเสียพักหลังเขาก็แปลกๆคือเขาเหมือนกับอาจจะแบบว่าเศร้าหมองแบบอาจจะรู้สึกถดถอยด้วยตัวเองที่ว่าเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วแบบวันนึงกลายเป็นแบบเขาก็ไม่มีแรงที่จะทำต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาอาจจะแบบหลังๆเขาก็จะซึมก็เป็นไปได้ความรู้สึกอ่ะในส่วนของคุณพ่อเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงกับของที่ถูกทำมาเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อพูดไม่ได้ด้วยหรอคือหนูไม่ได้ยินเสียงพ่อเลยมันเป็นภาพมาทั้งหมดใช่ที่หนูได้มาแล้วที่คุณบอกว่าคุณพ่อพูดหนูได้ยินได้ยินหนูได้ยินแค่ตรงที่บอกอะรับเหมาแค่นั้นที่เป็นเสียงขัดขาดเขายังติดอยู่ที่บ้านนี้ยังติดอยู่ที่บ้านนี้คนเรามันมีบุญบาปอะพี่เจพอมันมีบุญบาปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เป็นบาปก็ต้องรับกรรมถูกต้องไหมซึ่งวันนี้ก็ถามว่าวิบากกรรมที่เขาโดนของเนี่ยมันยังติดตัวเขาอยู่ไหมจริงๆแล้วของพวกนี้มันก็คือเจ้ากรรมในเวรอย่างนึงอะถ้าสมมติมีเจ้ากรรมในเวรจะโดนแบบนั้นได้ยังไงแต่ต่อให้ตายไปแล้วก็ต้องยังรับกรรมอยู่ในเคสของพ่อนะไอ้ก็เลยถามต่อไปว่าแล้วเราต้องแก้ไขอะไรยังไงแบบไหนซึ่งพ่อก็บอกมาแล้วพ่อต้องการอะไรก็อยู่ที่ว่าที่นี่แหละจะยินยอมไหมเท่านั้นเองคุณพ่อต้องทำยังไงในการแก้ของคุณพ่อคุณแอร์รู้ไหมรู้อ่ะทำไงครับคือเท่าที่เสียงที่พ่อบอกอ่ะคือพ่ออ่ะพ่ออยากได้พ่ออยากบวชมากพ่ออยากบวชใช่แต่ทำไมพ่อถึงไม่บวชหรอเขาไม่บวชเขาเคยเขาไม่เคยบวชอ๋อเขาไม่เคยบวชเขาไม่เคยบวชนี่เลยเป็นสิ่งที่เขาอยากบวชหรือเปล่าเขาอยากบวชจริงๆต้องบอกอย่างนี้ต้องพูดคำนี้ดีกว่าเขาอยากบวชอ่ะเขาอยากบวชในไม่รู้อ่ะแต่เขาอยากบวชอ่ะเขาบอกเนี้ยเขาบอกว่าถ้าพูดไปแล้วอ่ะถ้าชีวิตบั้นปลายเขาอ่ะไม่ได้เป็นอย่างไม่ได้ป่วยแบบนั้นเขาอาจจะบวชก็ได้นะแต่คุณพ่อเสียชีวิตฉับพลันเลยฉับพลันเลยไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยหมายถึงว่าเขาพูดประมาณว่าถ้าชีวิตเขาอะไม่ได้เป็นแบบนี้ไอ้ก็เลยมองว่าอาจจะไม่ได้ป่วยหรือแบบจะต้องเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเขาก็วางแผนชีวิตไว้ว่าณวันนึงวันนี้เขาต้องทำงานดูแลครอบครัวเขาก็ทำงานดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่เขาก็ไม่สามารถในเมื่อเขามีครอบครัวแล้วอะเขาจะไปบวชอะมันก็ไม่ได้ก็แปลว่าเขาก็ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียไปไอ้วิบากกรรมเนี่ยคือเขาก็เข้าใจวันนี้คือที่เขาโดนอะไรที่เขาอะไรเงี้ยเขาก็รู้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แต่ที่เขารู้เนี่ยคือในวันนี้เขาไม่สามารถบวชได้แล้วเขาแต่ว่าเขายังอยากเห็นผ้าเหลืองอยู่ถ้ามองก็เลยว่าน่าจะเป็นให้ใครสักคนในบ้านลูกกับบวชให้อันนี้ผมไม่รู้ว่าพี่ชายเคยบวชหรือยังพี่ชายเคยบวชแล้วค่ะพี่ชายเคยบวชแล้วค่ะแล้วอย่างนี้ใครจะบวชให้ได้ก็จะมีน้องอีกคนนึงมีน้องอีกคนใช่ค่ะถ้าการที่เขาบวชแล้วจะทำให้เขาหลุดพ้นพ่อบอกอย่างนี้การที่บวชเนี่ยถ้ามันเป็นความตั้งใจถ้าบุญกุศลนั้นน่ะเหมือนแบบอุทิศให้เขาอะบุญกุศลเนี่ยเขาสามารถอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรเหล่านั้นได้พออุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรเหล่านั้นได้เขาก็จะมีการเหมือนปลดปล่อยระหว่างซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่พ่อพูดนะแต่ในรูปแบบของ
อะไรใดๆก็แล้วแต่อีกโลกนึงอ่ะหรือบุญบาปอ่ะหนูไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมหนูเข้าใจหนูใช่ไหมเข้าใจครับเพราะหนูก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้อ่าฮะคุณออฟว่าไงผมอยากได้วิธีแก้เขาบอกมาแล้ววิธีแก้ว่าเขาบอกมาแล้วเขาบอกว่าการสืบทอดศาสนาตั้งแต่โบราณเลยตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยอ่ะคือการเดี๋ยวระหว่างนี้อาจารย์เต้มานะอาจารย์เต้มานะเพราะผมโทรไปแล้วอาจารย์เต้บอกว่าต้องการช่วยเหลือเคสนี้ต้องมาละวิธีแก้ของหนูค่ะก็คือเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยโบราณพุทธกาลเนี่ยค่ะการวิธีหนึ่งที่สืบทอดพระศาสนาเนี่ยคือนางวิสาขาคนหนึ่งเนาะคนหนึ่งคือนางวิสาขานางวิสาขาทำอะไรนางวิสาขาคือเป็นโยมอุปถากให้กับพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าและถวายผ้าอาบน้ำฝนทุกปีในการเข้าจำนำพรรษาเนี่ยครับประมาณนั้นคือให้ทำอะไรครับก็เห็นภาพก็เนี่ยถวายผ้าอาบน้ำฝนทุกปีได้ไหมด้วยใจนะถวายใครถวายพระสิพระที่ไหนล่ะมีไหมล่ะมีแบบว่าต้องไปที่นี่ที่นี่ถ้าไม่ถ้าโฟกัสจะไม่ใช่สังฆทานก็คือถวายผ้าอาบน้ำฝนทุกปีด้วยใจนะทุกปีด้วยใจถ้าบวชล่ะถ้าบวชก็ได้นุ่งไงบวชถ้าบวชก็คือ7วันไม่พ่อไม่ได้พูดพ่อแค่ขยะอยากบวชจริงๆมันก็คือความหมายเดียวกันแหละมันคือความหมายเดียวกันแหละคือการส่งบุญถูกไหมสิ่งหนึ่งเนี่ยคืออันนี้คือสิ่งที่คุณพ่ออยากให้บวชอยากบวชแต่ฉันไม่ได้บวชฉันต้องการเห็นผ้าเหลืองคราวนี้ในส่วนของอ๊อฟเนี่ยเป็นในเรื่องของบอกให้เห็นว่าการที่จะได้ผ้าเหลืองเนี่ยหรือเห็นผ้าเหลืองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิธีเดียวก็เหมือนกับคุณพ่อบอกความต้องการมาปุ๊บแต่พี่แอร์ใช่ไหมของหนูเป็นเหมือนอีกคนนึงที่แบบสอนทั้งหมดอีกทีนึงมันไม่มีอันนั้นอย่างนี้อันนี้เขาถือว่ามาช่วยสอนในรายการแล้วกันมาช่วยสอนในรายการแต่ไม่ได้เป็นการบัฟกันนะแต่เป็นการช่วยสอนและเสริมว่าจริงๆผ้าเหลืองมันคืออะไรวิธีแก้เดียวกันคือเห็นผ้าเหลืองอาจารย์เต้มีอีกวิธีไหมผ้าเหลืองถ้าเหลืองมีวิธีไหมก็ไปยอมสีจะตีให้นะก็น่าจะคือถ้าจะต้องถวายกันจริงๆเขาเรียกว่าเป็นการทำมันเป็นผ้าป่าแบบโบราณก็คือตั้งกองผ้าป่าขึ้นมาหนึ่งกองก็ได้โดยเอาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี้ยก็จัดขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นผ้าไปถวายจบทำทุกปีอันนี้แล้วแต่คุณมนว่าคุณมนจะเลือกวิธีไหนสำหรับในเรื่องของคุณพ่อก็ลองดูเอาแล้วคุณพ่อจะเกาะผ้าเหลืองไปหลุดจากของได้เรียกว่ามีแสงสว่างดีกว่าเพราะเมื่อสมัยที่คุณพ่อมีชีวิตอยู่อ่ะหนูแค่รู้สึกว่าคุณพ่อเป็นคนธรรมะธรรมโมนะเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระทำบุญแต่ว่าเลือกรูปที่จะเข้าเลือกพระที่จะเข้าหาเหมือนพี่เต้เรียกมีทิฏฐิมีทิฏฐิชูกรรมอยู่ก็จริงๆอยู่ที่ว่าชอบจริตของพระรูปไหนแต่ถ้าเห็นแบบพระนี้แบบมีรอยสักนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยหรือว่าพระแบบพระหนุ่มก็จะแบบยังไม่สำรวมเงี้ยไม่ใช่แล้วไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ผ้าเหลืองอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอเคอันนี้คือวิธีการแก้ของคุณพ่อซึ่งคุณพ่อก็จะหลุดไปแล้วก็ได้บุญไปลองไปทำดูนะครับคราวนี้มีอีกจุดหนึ่งคราวนี้อาจารย์เต้มาพอดีเลยในเรื่องของศาลด้านนู้นศาลด้านหน้าว่าจะต้องแก้ไขยังไงแล้วผู้หญิงที่ว่าที่ชื่อว่าพี่ตั้งชื่อเขายังพี่มนชื่ออะไรเรียกเขาแม่ย่าแม่ย่าผมบ๊อบถึงว่าโดนด่าจะต้องทำยังไงนั้นอ่ะเดี๋ยวลงไปแก้ไขกันครับไปครับ